สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูโปรดักต์ใหม่จาก Pedal Train นะครับกล่องเล็กๆนะครับ Pedal Train Volto ครับผมหลายคนอาจสงสัยว่า Pedal Train Volto คืออะไรนะครับมันคือ power supply ที่ตัวเล็กมากแล้วก็ติดเข้าข้างใต้บอร์ด Pedal Train ได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันชาร์จได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันเดี๋ยวเรามา unbox มันก่อนนะครับนี่เรามาดูกันบ้างนะครับว่าในกล่องมีอะไรนะครับมาดูอันแรกก็คือ Pedal Train Volto ตัวโปรดักต์หลักของเรานะฮะ Pedal Train Volto ดูจากขนาดแล้วเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับรูชาร์จรูจ่ายไฟนะครับอยู่ด้านเดียวกันหมดนะครับตัวนี้เป็น power supply ที่มีพลังจ่ายไฟเนี่ยอยู่ที่ 2,000 มิลลิแอมป์แล้วก็เก็บประจุได้อย่างที่ผมบอกมันชาร์จได้อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีรูจ่ายไฟ2รูครับเป็น9โวลต์ negative center นะครับชาร์จด้วย USB mini อันนี้เป็น mini USB นะครับรูจ่ายไฟ2อันแต่ว่ามันไม่ได้แยกจากกันนะครับมันเป็นการแชร์กราวกันอยู่ที่ 2,000 มิลลิแอมป์ครับผมวิธีการใช้ก็เราจะชาร์จเข้าไปแล้วก็เสียบให้พลังกับ pedal board ของเราก็ได้ถือเสียบชาร์จค้างไว้เหมือนกับเป็น power supply ทั่วไปก็ได้หรือว่าจะถอดที่ชาร์จออกแล้วก็กดอย่างนี้ใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกอยู่เลือกเอาเลยว่าอยากใช้แบบไหนนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาไปใช้กับเอฟเฟกต์ทั่วไปนะครับไม่ได้กินไฟมากก็จะใช้ได้ถึง36ชั่วโมงด้วยกันส่วนอื่นๆที่แถมมาในกล่องครับก็มีแมนนวลครับพินตุ๊กแกที่เอาไว้ติดกับบอร์ดนะครับสายชาร์จที่ชาร์จนะครับแล้วก็สายชาร์จที่ชาร์จเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจคือเขาทำมาให้มีหัวปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศต่างๆได้ถึง4แบบนะครับก็ใช้ได้ทั่วโลกเลยเหมือนกับตัว Power Train 1250นะครับสายชาร์จก็เป็นรูที่เสียบเข้ากับ Pedal Train Moto เป็น Mini USB นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่ช่อง USB ตรงนี้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาที่นี่ไปด้วยเราก็ใช้ที่ชาร์จ iPhone ของเรานะครับชาร์จ Pedal Train Moto ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สายจ่ายไฟที่ให้มานะครับเป็นแบบซิงเกิล2อันนะครับหัวงอตรงนะครับงอตรง2อันแล้วก็มีเดซี่เชนข้างละ3 2อันนะครับเป็นแบบตรงแล้วก็งอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตีนลูกแกที่เอาไว้ติด Pedal Train Volto เข้ากับ Pedal Train ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันติดยังไงฮะต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเราจะติด Volto เข้ากับ Pedal Train ของเราได้ยังไงนะฮะอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็มี Pedal Train Nano Pedal Train Volto แล้วก็ตีนตุ๊กแกตัวผู้2ตัวเมีย2นะครับที่จะเอาไว้ติด Pedal Train Volto เข้ากับ Pedal Train ของเรา Pedal Train Volto เนี่ยจะใช้ติดไว้ข้างใต้บอร์ดได้ตั้งแต่รุ่น Nano ขึ้นไปเลยนะครับก็คือทุกรุ่นนั่นเองไม่ว่าคุณจะใช้รุ่นอะไร Pedal Train Volto ก็จ่ายให้ได้หมดเลยนะครับติดเข้าไปให้ได้หมดเลยนะครับขั้นแรกเราเอาpedal board ที่เป็น pedal train ของเราเนี่ยมาหงายขึ้นก่อนนะฮะหงายขึ้นปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีช่องนี้อยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะติด pedal train moto เนี่ยเข้าไปนะครับหลายคนชอบติดไว้มุมนี้ซึ่งเขาก็ออกแบบมาให้ประหยัดพื้นที่นะครับให้รูต่างๆเนี่ยอยู่ด้านเดียวกันทั้งหมดขั้นแรกที่เราต้องทำก็คือเอาตีนตุ๊กแกตัวเมียนะครับคือด้านที่นุ่มๆนี่นะครับแปะเข้าไปที่ pedal train ของเราฮะแล้วก็เอาตีนทุกแกอันนี้ผมติดไว้แล้วนะครับสมมุติว่าติดไปแล้วแล้วก็เอาตีนทุกแกตัวผู้ครับแปะไว้ที่ Pedal Train Moto ของเราแล้วก็เอามันมาแปะเอาไว้ที่ Pedal Train ของเราครับทีนี้เวลาเราจะชาร์จเราอาจจะดึงออกมาก็ได้แล้วก็เอาไปชาร์จเปล่าๆถึงเวลาเราจะใช้เราก็ค่อยเอามาเสียบแล้วก็เอาสายไฟของเรานะครับสายไฟของเรามาเสียบเข้ากับตรงนี้ก็ใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับง่ายมากเลย Pedal Train Volto ก็สรุป Pedal Train Volto เนี่ยเป็น power supply ที่เล็กมากแล้วก็ใส่ให้เข้ากับ Pedal Train ที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับได้ทุกรุ่นเลยที่สำคัญคือมันชาร์จได้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มี power supply ในตลาดตัวไหนที่ทำแบบนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในผู้ชนะในงาน
แนมโชว์ปี2013ด้วยเพราะฉะนั้นรางวัลแนมเนี่ยการันตีได้แน่นอนว่าโปรดักต์เนี้ยเวิร์กมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากดูอยากลอง Pedal Train Volto นะครับหรือว่าอยากมาลอง Pedal Train รุ่นต่างๆรวมทั้งของเล่นต่างๆของมันนะครับตอนนี้เราเข้ามาเพียบมาที่ Rip B X Pedal Train ที่ชั้น2นะครับห้างสรรพสินค้า Rain Hill ปากซอยสุขุมวิท47นะครับผมก็มาเจอกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ